ัญหาเรื่องฝุ่นละอองมลภาวะในอากาศมักถูกมองข้ามเพราะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเนื้องอกมะเร็งปอดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจขาดเลือดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่างสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น